นโยบายแต่หลังจากที่ออกมาเนี่ยตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยจริงๆขออนุญาตขยับไปนิดนึงก่อนได้ไหมคะว่าตกลงแล้วถ้าสรุปจริงๆเนี่ยณตอนนี้ค่ะมาตรการที่จะทำหลังบ้านเนี่ยมันคือทำอะไรและใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะครับผมครับคือตอนนี้เรามีโมบายแบงกิ้งอยู่ในระบบประมาณ106 ล้านเกือบ107 ล้านหมายเลขบัญชีตอนนี้ต้องเรียนก่อนว่าปัญหาในอดีตคือเมื่อก่อนไม่มีใครคิดว่าโมบายแบงกิ้งมันจะเกิดปัญหาคอลเซ็นเตอร์กันแล้วเสียหายกันขนาดนี้ในช่วงนั้นเนี่ยธนาคารก็เลยบอกให้ลูกค้ามาใช้โมบายแบงกิ้งตอนนั้นเป็นช่วงโปรโมชั่นใครถือโทรศัพท์มาก็ยิงสะดวกว่างั้นยิง OTP พิสูจน์ว่าโทรศัพท์นี้อยู่กับตัวคุณนะแล้วก็ต่อโมบายแบงกิ้งให้เลยใช่ไหมฮะคราวนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยใช้ซิมผีไปซื้อบัตรสีม้าเอามาสวมมาสวมเสร็จปุ๊บก็เอามาใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนเราก็ได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงดีอีสำนักงานตำรวจชาติกสช.ก็เลยก็คิดว่าการแก้ปัญหาคอนเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนไม่ใช่การไปตามจับแต่การสร้างระบบที่เข้มแข็งไม่ให้คนร้ายสามารถใช้โมบายแบงกิ้งมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนได้แล้วทำลายบัญชีม้าออกไปจากระบบเพื่อให้เหลือเฉพาะบัญชีที่สะอาดเนี่ยน่าจะเป็นวิธียั่งยืนและปราบปรามคอนเซ็นเตอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมันก็เลยเริ่มโปรเจกต์ขึ้นมามันมีหลายโปรเจกต์แต่ว่าโปรเจกต์ที่เราเริ่มตอนนี้ก็คือในหลักการต้องเรียนก่อนว่าในหลักการสากลเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยบัญชีกับโทรศัพท์ต้องเป็นเจ้าของเดียวกันเท่านั้นมันควรต้องเป็นอย่างนั้นเออแต่ว่าด้วยเหตุที่ด้วยเหตุผลและความจำเป็นของประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วอันนี้มันก็อาจจะต้องมาคิดโปรแกรมที่แก้ไขเราก็เลยขออนุมัติคณะกรรมการพรก.ขออำนาจให้ปปง.เป็นหน่วยงาน Cleansing Account ในระบบทั้งหมด106 ล้านสะอาดหน่อยว่างั้นคณะกรรมการพรก.ซึ่งมีรัฐมนตรีดีอีเป็นประธานและท่านก็เห็นความสำคัญบอกเฮ้ยล็อกเอกทำอย่างนี้มันน่าจะเคลียร์บัญชีม้าได้เยอะมันน่าจะหลายแสนหรืออาจจะเป็นล้านบัญชีมันจะทำให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยก็พอกระทรวงดีอีซึ่งเป็นประธานแล้วก็มติคณะกรรมการพรก.มอบอำนาจเราก็แจ้งธนาคารให้จับส่งข้อมูลมาและเราก็ประสานกสทช.ก็ต้องณเวลานี้ต้องขอบคุณกสทช.และโอเปอเรเตอร์เพราะว่าใน106 ล้านเลขหมายเนี่ยระบบของโอเปอเรเตอร์เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบแบบนี้เขามีหน้าที่ควบคุมข้อมูลอย่างเดียวแต่มันปวดตรวจสอบเปรียบเทียบแบบนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาเขาบอกตอนแรกสุดเลยเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเขาสามารถทำตรวจสอบให้ได้เนี่ยเดือนละ10,000หมายเลขก็คือเดือนละประมาณ300,000สามแสนผมก็บอกว่าถ้า300,000หาร106 ล้านต้องใช้เวลาประมาณ29ปีเสร็จโอ้โหก็ผมก็เลยจะบอกอยู่ว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าไม่ไหวมั้งกสทช.ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกสทช.ร่วมกับออเปอเรเตอร์จะไปหาวิธีที่มันเหมาะสมและทำได้เร็วกว่านี้ผ่านไปประมาณเดือนนึงเขาไปสร้างระบบกันใหม่ลงทุนพัฒนากันหัวชนกันไปคิดจนกระทั่งเขาบอกตอนนี้เขาหาสูตรสำเร็จได้แล้ว120 วันเขาทำเสร็จจาก29 ปีเหลือ120 วันถ้าไม่ขอบคุณเขาจะไปขอบคุณใครแต่อันนี้นี่คือเดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกทีเหมือนกันใช่ไหมคะท่านว่า120 วันนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรคราวนี้120 วัน106 ล้านเนี่ยเขาทำวันละประมาณ850,000เลขหมายใช่วันละต้องเป็นหลักนั่นแหละวันละ850,000เลขหมายค่ะทีนี้ตอนนี้พอเขาตรวจเสร็จหลักการคือเขาจะเอาเลขเจ้าของบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์ไปตรวจเปรียบเทียบถ้าตรงกันคือเลข ID ตรงกันพวกเขาจะตอบกลับมาว่า yes ค่ะแต่ไม่ตรงกันเขาจะตอบว่า no มันจะเป็น y กับ n ค่ะคราวนี้ yes ก็ผ่านเลยก็คือพอเขาทำเสร็จหมด106 ล้านได้ส่งกลับมาให้ปปง.ปปง.ก็จะส่งไปคืนแต่ละธนาคารแต่ธนาคารรับไปแล้วธนาคารไปดูถ้า yes เขาจะกดเลยว่าผ่านแอปพูบแล้วถูกต้อง no เนี่ยก็อาจจะมานั่งดูว่าในกลุ่มเสี่ยงตอนนี้เราให้เป้าหมายคือกลุ่มที่เสี่ยงเป็นบัญชีม้าคือกลุ่มที่เปิดบัญชีใหม่ภายใน1-2 ปีเนี่ยกลุ่มนี้มีความเป็นแบบมีโอกาสเป็นบัญชีม้าที่สุดโนกลุ่มแรกที่จะถูกดำเนินการคือไอ้พวกไม่เกิน2 ปีธนาคารก็จะมี notification เข้าไปในกล่องข้อความในโมบายแบงกิ้งซึ่งมาตรการที่เราจะดูของกลุ่มที่ทำมาแล้วเปิดบัญชีมาแล้วกับกลุ่มที่กำลังจะเปิดเนี่ยมันใช้มาตรการเดียวกันไหมท่านคนละมาตรการอ๋อซึ่งตอนนี้ดำเนินอยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือกวาดห้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่ตรงเนี่ยธนาคารก็จะแจ้งมาให้มาเปลี่ยนชื่อให้ตรงถ้าเปลี่ยนตรงได้ก็จบแต่ทีนี้ยกเว้นกลุ่มคนที่มีความจำเป็นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้นี่แหละค่ะนะครับมันจะมี3 กลุ่มกลุ่มที่1คือพ่อแม่
ก็เป็นคนในครอบครัวกลุ่มที่2ก็คือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลตามคำสั่งศาลกลุ่มที่3ก็คือพนักงานบริษัทหน่วยงานราชการที่ใช้เบอร์ของนิติบุคคลหรือขององค์กรเรื่องออกไหมครับเหมือนกับใช้เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทอยู่แล้วบริษัทมีค่าโทรศัพท์ให้ใช้ก็เลยไปผูกกับแบงกิ้งบริษัทรับรองว่าเบอร์นี้อนุญาตให้นายเอกลักษณ์ใช้ปกติกลุ่มที่4ที่เมื่อกี้สักครู่เนี่ยตอนแถลงข่าวก็ยังหารือกันอยู่เนี่ยธนาคารก็ค่อนข้างกังวลก็คือกลุ่มที่มีเขตผลและความจำเป็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เนี่ยสมาคมธนาคารบอกขอหารือธปท.แล้วมากำหนดทีว่ามันควรจะใช้กรอบไหนไอ้ตรงนี้กำลังพิจารณากันอยู่ว่าจะให้ใครบ้างแต่นอกนั้นไม่ให้เลยก็ต้องให้มันเข้าค่ะทีนี้เป็นห่วงตรงมาตรการตรงนี้แหละค่ะเพราะเดี๋ยวในที่สุดแล้วเนี่ยตัวของธนาคารเองใช่ไหมคะที่เขาจะต้องลงไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติจริงๆแล้วมาตรการมันจะเป็นของแบงค์เขาสามารถไหมคะคราวนี้อย่างนี้ครับร้อยเมื่อกี้เราพูดกัน120วันตรวจเสร็จจ่าย4เดือนพอตรวจเสร็จผมส่งกลับไปธนาคารก็จะไปแอปพูฟเยสผ่านเลยหรือเอาเอ็นมาทำเองก็จะแจ้งแต่ละลูกค้าตามบัญชีว่าช่วยมาปรับเปลี่ยนข้อมูลภายในกี่วันตอนนี้เรายังไม่ได้กำหนดว่าจะมีเวลาให้เข้าไปทำในรอบ2ในกี่วันต้องมาดูจำนวนว่าเอ็นมันเยอะมากเยอะหรือไม่มากถ้าเอ็นเยอะมากอาจจะขยายเวลาให้หน่อยอาจจะเป็น90วันหรือ120วันเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเสร็จแล้วจะส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นไม่มี SMS นี่ตั้งใจฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับไม่มีโทรศัพท์ไปแจ้งไม่มี SMS โทรศัพท์ไม่มี SMS ไม่มีนะที่แจ้งนะคุณผู้ฟังนะครับ LINE ก็ไม่มีนะคะค่ะไม่ออกมาครับในแอปพลิเคชัน Mobile Banking มันจะมีกล่องข้อความอยู่ค่ะเคยเห็นไหมที่เป็นรูประฆังค่ะจะส่งผ่านช่องนี้เท่านั้นเพื่อป้องกันรั่วไหลและป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาแทรกซ้อนนี่แหละโอ้โหแหมมิจฉาชีพนี่มันก็ประกบติดเสร็จแล้วเราก็จะให้เวลาพอสมควรถ้าเกิดใครไปเปลี่ยนได้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนละแต่ถ้าเกิดใครเปลี่ยนไม่ได้นั่นแสดงว่าพวกนี้คือบัญชีม้าบัญชีธนาคารยังใช้ได้ตามปกติแต่ตัดระบบโมบายแบงกิ้งจนกว่าจะมาเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันจึงจะอนุญาตให้ใช้โมบายแบงกิ้งต่ออ๋อคือไม่ใช่ว่าบ้านระงับบัญชีเขาไปเลยนะบัญชีเขาก็สามารถเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์ธนาคารยังทำได้ปกติอยู่นะครับแล้วอ๋อแต่มันก็ต้องตรวจสอบอีกว่าก็เราก็ไม่แน่ใจอีกว่านั่นคือบัญชีของบัญชีม้าที่มันผิดที่มันรันความผิดอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันต้องตรวจสอบมันจะมีระบบอื่นที่คัดกรองและทำลายเอาตัวนี้ก่อนถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะกวาดล้างหรือทลายบัญชีม้าได้หลายแสนบัญชีอาจจะถึงล้านในบ้านเรานี่บัญชีม้านี่เป็นล้านบัญชีเลยเหรอท่านเยอะมากตอนนี้ปปงปิดไปแล้ว300,000ประมาณ300,000บัญชีธนาคารปิดไปแล้วตามพ.ร.ก.อีก300,000บัญชีตำรวจปิดไปอีก100,000กว่าตอนนี้700,000โอ้โหปิดไป700,000ปัญหาคือว่าทุกวันนี้ยังมีประชาชนเดือดร้อนและแจ้งผ่านยังไม่ลดเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นเราเลยต้องปรับสมมติฐานใหม่ว่าตอนนี้มันมีอีกเป็นล้านโอ้โหเอ๊ะไม่แน่ใจขออนุญาตน้องเรื่องนี้เดี๋ยวว่ามันมีการระบุไว้ไม่เป็นข้อมูลไหมคะว่าที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในภูมิภาคไหนหรือว่ากลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือระบุตัวตนหรือว่าเราไปตามจับไปเลยได้ไหมไม่ท่านคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยยังมีนายหน้าขวาต้อนซื้อบัญชีม้าเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้เท่าทันก็ไปเปิดบัญชีเปิดที่ได้ขายตังค์วันเนี้ยหลังจากปปง.ทำมาตรการนี้มาสู้กันมาสักพักตอนนี้บัญชีม้าราคาสูงขึ้นนั่นกลายเป็นขึ้นราคาเขาอีกตอนนี้บัญชีม้าขึ้นราคาไปหลักหมื่นแล้วโอ้นี่ปปง.เขาทราบนะคะไม่ทราบค่ะแสดงว่าบัญชีม้ามันเริ่มขาดแคลนมันตามหลักดีมานด์ซัพพลายเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกเฮ้ยการกวาดล้างบัญชีม้าเนี่ยเรามาถูกทางแล้วถ้าเรากวาดได้หมดพวกนี้ต้องขยับขับเคลื่อนนะใช่ไหมถ้ามีบัญชีใช้มันก็หลอกใช่แสดงว่าเราทำถูกแล้วเพราะว่ามันเริ่มขยับขึ้นแสดงว่ามันมีผลกระทบต่อพวกมันแล้วว่างั้นด้วยนะใช่ครับแล้วอย่างเคสเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเข้าไปตามจับแล้วยังอะคะที่มันมีการมิจฉาชีพมาพร้อมขายเลยเบอร์ซิมบัญชีธนาคารติดต่อมาได้เลยโฆษณาหราเลยนะใช่ตอนนี้เรียนตามตรงเลยตอนนี้ใครที่โฆษณาลักษณะเนี้ยฝั่งตำรวจเขาลงข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะมีคนแวะไปหานี่ชาวบ้านเห็นตำรวจก็เห็นปปง.ก็เห็นนะคะมันมีคนแวะไปหาแน่นอนมันเย้ยมันเย้ยตำรวจมากเกินไปอ่ะท่านผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นอำนาจของตำรวจไม่ใช่ปปง.ปปง.เนี่ยในเรื่องสร้างระบบป้องกันค่ะ
ท่านค่ะขออนุญาตทีนี้คำถามต่อไปจะท่านจะสามารถไหมเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามีคนยื่นเรื่องมาเยอะมากๆว่าพอมันมีมาตรการนี้ออกมาเขาก็พยายามไปทำตามกฎหมายแล้วปรากฏว่าโปรดีๆที่เขาใช้อยู่มันหายไปอันนี้มีปัญหากับยืนยันเมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านรองเลขาที่การกสทช.ยังไงดีคืออย่างนี้ครับโปรโมชั่นแพ็กเกจเนี่ยมันติดอยู่กับเบอร์โทรศัพท์ใช่มันไม่ได้ติดอยู่กับเจ้าของนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองเนี่ยมันต้องไม่เป็นเหตุที่สิ้นสุดแพ็กเกจนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางกสทช.รับเรื่องนี้ไปแล้วจะคุยกับโอเปอเรเตอร์ว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นลูกค้าต้องไม่ได้รับผลกระทบนั่นหมายความว่าแพ็กเกจของเดิมเป็นอะไรต้องใช้ได้ต่อไปจนกระทั่งสิ้นอายุแพ็กเกจโอ้โหอันนี้ใช่เลยครับท่านอันนี้เพราะคนเขาเดือดร้อนนะว่าประชาชนต้องไม่เดือดร้อนจากการใช่เพราะฉะนั้นแพ็กเกจมันติดอยู่กับเบอร์ตราบใดที่ยังใช้เบอร์นั้นอยู่แม้เปลี่ยนเจ้าของแพ็กเกจนั้นยังต้องคงอยู่จนกว่าจะสิ้นอายุแพ็กเกจตามกำหนดระยะเวลาที่ค่ายเขาประกำหนดอันนั้นช่วยไม่ได้สุดวิสัยแล้วก็ไปเลือกแพ็กเกจกันใหม่อันนี้ยืนยันครับเป็นหลักการแล้วกสช.รับเลยว่าจะทำความเข้าใจกับโอเปอเรเตอร์เพราะว่าวิธีนี้มันเป็นการช่วยให้ประชาชนมาลงทะเบียนและแก้ไขปัญหาคอลเซ็นเตอร์เพื่อความมั่นของประเทศเพราะฉะนั้นการที่โอเปอเรเตอร์ไปตัดแพ็กเกจเขาเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วคนที่เขาโดนตัดไปแล้วเขาต้องทำยังไงอะคะถึงเวลาก็ต้องคืนครับถึงเวลาโอเปอเรเตอร์ก็ต้องกลับมาเยียวยาและคืนแพ็กเกจให้เขามีช่องทางที่เขาจะร้องขอไหมครับเผื่อว่ามันโดนล่าช้าโดนลากไปอะไรเงี้ยอันแจ้งนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นกสทช.เขาบอกว่าไม่ภายในวันพรุ่งนี้เขาจะประชุมโอเปอเรเตอร์แล้วแจ้งให้โอเปอเรเตอร์ดำเนินการตามดีครับเดี๋ยวต้องแจ้งอ่ะอันนี้ถือว่าเราได้สบายใจในเปาะหนึ่งแล้วนะทีนี้คุณเอกลักษณ์ขาอุ้มได้ข้อมูลคือได้มีโอกาสได้อ่านมามีข้อมูลบางส่วนเนี่ยบอกว่าไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่สามารถเปิดระบบการเงินออนไลน์โดยไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ตรงกับบัญชีธนาคารได้มันก็เลยทำให้มิจฉาชีพเนี่ยมีช่องว่างหลอกลวงประชาชนและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของขบวนการ call center ได้อันนี้จริงไหมคะลองหามาที่กับประเทศไหนทำได้แบบประเทศไทย แล้วทำไมมันถึงได้เป็นประเทศเดียวทำไมเป็นอย่างนั้นฮะ ทำไมเราถึงได้อภิสิทธิ์เพียงประเทศเดียวในโลกใช่ก็เป็นงงสงสัยผมพยายามหาดิระบบโมบายแบงกิ้งที่ชื่อบัญชีชื่อนึงโทรศัพท์ชื่อนึงเนี่ยมันมีประเทศไหนในโลกที่อนุญาตมาผมหาไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนี่ฮะผมเจอเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นคุณนี่ไงก็บอกเฮ้ยเอกลักษณ์ถ้าอย่างนี้คงต้องมานั่งกวาดล้างกันเป็นจริงเป็นจังแล้วเออเนี้ยกระทรวงดีอีจึงเป็นเจ้าภาพหลักในการกวาดล้างบัญชีม้าในระบบโมบายร่วมกับปปงแล้วก็เราเห็นชอบเลยแล้วพอเรานั่งชุมมาแล้วไปดูโอ้โหเข่าอ่อนเลยนะเป็นร้อยเป็นล้านบัญชีเนี่ยแต่โอ้โหมันต้องใหญ่ตอนนี้พอยังพอมีเวลาไหมครับมีฮะอย่างนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงการกวาดล้างบัญชีม้าที่อยู่ในระบบถูกไหมครับอีกอันนึงซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประชุมกับปปงแล้วกำลังจะออกหลักการคือต่อไปนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินกับมีบัตรประชาชนแล้วเปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นง่ายดีว่างั้นเนี่ยนะคือวันนี้กำลังจะออกหลักการมาเราปปงเองก็รอหลักการจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าการเปิดบัญชีต้องมีความจำเป็นและเหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปปงจะออกหลักเกณฑ์และกำหนดไปที่สถาบันการเงินแล้วต้องมานั่งดูข้อมูลประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในการเปิดบัญชีอย่างเช่นเขามีลูกค้ามีบัญชีธนาคาร10บัญชีแล้วมาเปิดบัญชีที่11เปิดทำไมธนาคารก็ต้องถามว่าทำไมมีความจำเป็นอะไรต้องเปิดบัญชีที่11ถ้าเขาชี้แจงได้ถ้าเขามีธุรกิจเขามีความจำเป็นชี้แจงได้ธนาคารเปิดให้แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ธนาคารมีสิทธิ์ปฏิเสธการเปิดบัญชีแล้วก็มีประเทศเดียวในโลกคือประเทศไทยเนี่ยที่เดินเข้าไปเปิดบัญชีแล้วก็รอรับบุ๊กแบงก์กลับแล้วต่อโมบายแบงกิ้งใช้ได้เลยใช่ครับต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อย7วันถ้าเยอรมัน3เดือนหมายความว่าคุณต้องไปแจ้งธนาคารก่อนต้องไปคัดกรองธนาคารนั้นก็จะเปิดบัญชีรายส่งเอกสารมาธนาคารพิจารณาที่ว่าคุณเอกลักษณ์เปิดบัญชีจะต้องไปทำนู่นทำนี่ต่อเอกสารแล้วโอเคคุณกลับไปก่อนก็จะแจ้งคุณเอกลักษณ์ธนาคารอนุมัติการเปิดบัญชีแล้วให้มาทำการเปิดบัญชีแล้วผลที่จะไปเปิดบัญชีแต่ถ้าเกิดพิจารณาแล้วหลักฐานไม่พอเขาบอกคุณเอกลักษณ์พิจารณาแล้วเอกความจำเป็นยังไม่พอส่งเอกสารเพิ่มถ้าผมส่งเพิ่มก็พิจารณาต่อให้ถ้าผมไม่ส่งเพิ่มธนาคารปฏิเสธการเปิดบัญชีเลยนี่คือบ้านอื่นเมืองอื่นเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ครับแต่บ้านเรานั่งรอเลยนะผมให้นั่งรอเลยนะไม่เปิดบวยเลยแล้วก็เราเจอข้อมูลบางคนมี400บัญชีนี่ไงผมก็เลยจะถามท่านอยู่เนี่ยว่ามันไม่เอะใจกันบ้างเหรอฮะในระบบแบงก์ก็ตามหรือแม้แต่ระบบของโทรศัพท์มือถือก็ตามว่าอิตาชุติภพเนี่ย
ซัดเข้าไปไม่ต้อง400บัญชีแล้วครับเอาไปไหน400บัญชี30บัญชีหรือ30เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันก็จะแย่อยู่แล้วฮะมันทำไมอย่างนี้การทำงานร่วมกับสำนักงานหน่วยชาติเนี่ยเราได้ข้อมูลมาจากตำรวจเนี่ยว่าพอมันมีคนที่ถูกแจ้งความใช่ไหมตรวจไอ้คนที่เป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหทำไมบัญชีมันเยอะมากโอ้นั่นเลยสิ50เป็น100ใช่แม็กซิมัมที่เราหาเจอคือ400ต่อคนเดียวเนี่ยนะครับโอ้โหเขาอ่อนเลยด้วยเหตุเนี้ยเมื่อกี้เราบอกเรากำลังทำความสะอาดห้องเราต้องปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นเข้ามาอีกคราวนี้ห้องจะสะอาดและทุกคนจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นกวาดล้างบัญชีเก่าในระบบปิดกั้นไม่ให้บัญชีม้าใหม่เกิดขึ้นและเข้ามาในระบบได้ในระบบนี้มันจะทำให้คนไทยปลอดภัยดีมากครับท่านเราคาดหวังใจฟูเลยนะคะตอนนี้ใจฟูเลยแหละไม่งั้นแล้วเราเหมือนกับว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเรามีศัตรูอยู่รอบทิศทางอยู่พร้อมที่จะเข้ามาในโทรศัพท์เราตลอดคราวนี้จากเป้าเดิมที่วางเอาไว้ว่าการแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์มันต้องแก้อย่างยั่งยืนไม่ใช่การแค่ตามจับตอนนี้ทิศทางแนวโน้มนโยบายที่ตอนนี้หลายๆฝ่ายหลายๆส่วนมีโอกาสดีไหมที่ทำไปมันมีโอกาสไหมคะถ้าถามผมนะหลายๆเรื่องที่ปปงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทำเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพบการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดจากข้อมูลที่เรามีนะครับจากพยานฐานที่เราเจอแล้วจากระบบที่เราออกแบบถ้ามันทำงานสำเร็จบัญชีม้าในระบบจะลดลงหรืออาจจะหายไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทำให้กลุ่มคนร้ายเนี่ยคอลเซ็นเตอร์เนี่ยคอลเซ็นเตอร์เขามีรายจ่ายรายวันนะเอ้าค่าพนักงานค่าสายค่าเนี่ยมันเป็นบริษัทหนึ่งนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเหมือนต้นไม้อะครับถ้าเกิดมันไม่มีรากก็ไม่มีแหล่งอาหารเลี้ยงไม่ได้มันก็ต้องตายคอนเซนเตอร์ถ้าเกิดไม่มีบัญชีม้าไปโกงพี่น้องประชาชนหาเงินเข้ามาในระบบมาไปค่าใช้จ่ายไม่ได้มันก็ต้องยุบจริงไหมจริงฮะนี่แหละครับวิธีตัดลากถอนคนกลุ่มคอนเซนเตอร์ผมคิดว่าวิธีนี้ถ้าเกิดเราทำสำเร็จก็คือมันคงจะจบกันทันทีผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วคราวนี้เมื่อกี้ที่เราพูดคุยค้างกันไว้ว่าเดี๋ยวมันจะมีข้อยกเว้นสำหรับคนที่มันสามารถที่จะตรงกันได้ทีนี้กลุ่มที่4นี่น่าจะได้คำตอบประมาณเมื่อไหร่อะคะคุณเอกล่ะคะก็สมาคมธนาคารเขาบอกว่าขอเวลาคุยกับธปท.แล้วก็อาจจะปปง.อาจจะไปร่วมด้วยแล้วคงจะดูคือคงจะให้เท่าที่จำเป็นต้องเรียนก่อนว่าคงจะให้เท่าที่จำเป็นและพิสูจน์ได้แต่บุคคลนั้นต้องพิสูจน์ตนเองว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเปิดบัญชีม้าขออนุญาตยกตัวอย่างนะอย่างสมมติผมทำงานบริษัททำงานธนาคารผมทำงานองค์กรของรัฐมีเงินเดือนหลายหมื่นบาทถูกไหมฮะมีธุรกิจนู่นธุรกิจนี่ไอ้อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดผมทำนาอยู่ทางภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขายข้าวอย่างเดียวปลูกข้าวอย่างเดียวมีที่นา5ไร่10ไร่มีบัญชีเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐมีธกส.มีกรุงไทยมีออมสินอะไรหมดแล้วถามว่าผมจะเปิดโมบายแบงกิ้งผมต้องอธิบายว่าเปิดไปทำอะไรถ้าผมอธิบายได้ธนาคารเปิดให้แต่ถ้าเกิดผมอธิบายไม่ได้ธนาคารก็มีสิทธิปฏิเสธการเปิดบัญชีของผมเพราะผมมีบัญชีพื้นฐานที่ใช้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐเพียงพอแล้วไม่ใช่ว่าผมจะเปิดเท่าไหร่ธนาคารต้องเปิดให้ไม่ใช่ต่อไปในอนาคตหลักการจะเป็นแบบนี้ท่านถามเมื่อกี้ที่อุ้มถามไปที่ในดราม่าแอดดิกที่เขามีการมาโพสต์กันเนี่ยบัญชีม้าเนี่ยเขาก็ไปแก้เกมด้วยการซื้อบัญชีม้าพร้อมซิมเลยมันอันนี้เขาเรียกว่าม้าเลี้ยงคืออย่างนี้ม้าเลี้ยงม้าขายขาดกับม้าเลี้ยงม้าขายขาดคือขายไปเลยแล้วเจ้าของบัญชีจะไปไหนก็ไปไอ้ระบบ cleansing account เนี่ยจะทำลายม้าขายขาดอ๋อมันไม่ใช่แค่ทำให้ยากไม่ได้แก้ไขได้เขาตามเจ้าของบัญชีมาเปลี่ยนชื่อไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นบัญชีพวกนี้มันจะขาดไปเลยถูกกำจัดออกไปคราวนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งคือมาเลี้ยงคือขายทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งซิมแล้วก็ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเวลามีปัญหาก็จะส่งโทรศัพท์ให้เจ้าของบัญชีเอาไปแก้ปัญหาที่ธนาคารแล้วกลับมาคืนไอ้กลุ่มนี้เรามีโปรแกรมระบบร่วมกับธนาคารกำลังออกแบบแล้วกำจัดและดำเนินคดีกับกลุ่มนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไอ้พวกขายซิมพร้อมบัญชีเนี่ยเรามีกระบวนการเรามีวิธีดำเนินคดีอยู่เพียงแต่ว่าต้องขออนุญาตตามตรงถ้าเราให้ฟังไปมีอาชีพฟังอยู่ก็เอาไปแก้เดี๋ยวไปแก้อีกไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจยืนยันว่าไอ้พวกขายบัญชีพร้อมซิมเนี่ยเรามียาที่รักษาโรคนี้อยู่ไม่ต้องเป็นห่วงตัวกันคำถามสุดท้ายสั้นๆเลยมาตรการนี้เดี๋ยวมันจะแก้ไขในระยะยาวเรื่องของการดูดเงินออกจากเครื่องมือถือทั้งหมดด้วยไหมคะไอ้ตัวดูดเงินไหมมันจะดูดเงินยังไงก็แล้วแต่มันต้องดูดผ่านบัญชีค่ะแล้วก็ผ่านบัญชีม้าและใช้ระบบโมบายแบงกิ้งโอนต่อไปเป็นทอดทั้งนั้นเลยว่างั้นมีบัญชีถ้ามันไม่มีบัญชีที่รับการดูดเงินมันก็ดูดไม่ได้
มันก็น่าจะดูดไม่ได้นะสบายใจในเรื่องต้นขอบพระคุณแทนประชาชนด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราสอบถามอีกนะครับท่านครับด้วยความยินดีครับครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผม